สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้หน่อยก็จะมารีวิวโรงแรมในเกาลลานซารสนะคะโรงแรมที่หน่อยไปพักเป็นแบบ3ดาวค่ะ,ะระดับ3ดาวเป็นอพาร์ทโฮเทลนะคะก็คือเป็นโรงแรมแบบห้องชุดมีตู้เสื้อผ้ามีห้องนอนนะคะและนี่ก็เป็นชุดครัวตู้เย็นให้เราได้ทํากับข้าวได้ด้วยมีเตียงเสริมค่ะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ในห้องทีวีเล็กนิดเดียวค่ะเฟอร์นิเจอร์ในห้องนั้นมีเยอะมากมายเลยแล้วห้องก็ใหญ่ มากมากนะคะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นบริเวณโต๊ะนั่งทานข้าวนะคะแล้วก็ด้านนอกของโรงแรมค่ะของห้องแล้วก็นี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะเพื่อนๆมีตู้เสื้อผ้าในห้องเยอะมากๆมีสามหลังเลยนะคะตู้เสื้อผ้าและนี่ก็เป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะแบบทั่วๆไปก็สะอาดพอใช้ได้นะคะตามระดับของสามดาวค่ะ นี่แม่บ้านก็มาทําความสะอาดทุกวันนะคะแต่หน่อยมาพักที่นี่สองอาทิตย์หน่อยไม่ได้ให้แม่บ้านทําทุกวันค่ะเพราะว่าแม่บ้านเขางานเยอะแล้วห้องเราก็ไม่ได้สกปรกอะไรก็เลยบางวันก็ไม่ได้ให้แม่บ้านทําค่ะเพื่อนๆเ,เป็นการลดงานของแม่บ้านไปในตัวค่ะ บริเวณห้องน้ําห้องอาบน้ํานะคะผ้าเช็ดตัวก็3ผืนผ้าเช็ดผมก็3ผืนนะคะและนี่ก็เป็นระเบียงนะคะนั่งสูบบุหรี่ได้สําหรับคนสูบบุหรี่นั่งตากแดดอาบแดดได้เช่นกันค่ะระเบียงก็ใหญ่มากๆอาหารเช้าแบบไม่ง่ายของโรงแรมนะคะแล้วแต่เราอยากจะเลือกกินเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะบรรยากาศ ภายนอกของโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมของคนอื่นด้วยโรงแรมที่อื่นนะคะวิวสวยๆหน่อยก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆเห็นประกอบคลิปนะคะและนี่ก็เป็นวิวนะคะทะเลชายหาดทะเลที่ติดโรงแรมเลยค่ะเดินมาสี่นาทีก็ถึงชายหาดแล้วนะคะบริเวณร,รอบๆโรงแรมค่ะและนี่ก็เป็นไอศกรีมโฮมเมดนะคะเพื่อนๆเขาทำจากเกาะนี้เลยนะคะผลไม้นะคะ ไอศครีมของ3คนพ่อแม่ลูกนะคะตรงกลางก็จะทํามาจากแก้วมังกรบนเกาะนี้นะคะสีเหลืองก็ทํามาจากมะม่วงลูกสาวบอกว่าอร่อยมากมมะม่วงเหมือนมะม่วงบ้านเราเลยค่ะแม่โรงแรมมีห้องเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนก็เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นตึกแบบสีขาวกับสีน้ำเงินค่ะสวยงามตัดกับอ่า ภูเขาไฟที่เป็นสีดําหาดทรายที่เป็นสีดํานะคะเพราะว่าเกาะนี้เกิดจากการภูเขาไฟระเบิดนะคะภูเขาที่เห็นก็จะเป็นแบบว่าไม่มีต้นไม้เพราะว่ายังเป็นแบบภูเขาไฟอยู่นะคะเพื่อนๆสระว่ายน้ําของโรงแรมอาหารเย็นของโรงแรมเราก็ทานแบบบุฟเฟ่ต์นะคะและก็เครื่องดื่มของ3มคนพ่อแม่ลูกค่ะเพื่อนๆเครื่องดื่มค็อกเทลนะคะราคา5ยูโรต่อแก้วค่ะนี่อันนี้เครื่องดื่มของหน่อยนะคะ ล o งไ i แลนด์ค่ะเมาค่ะเมาเครื่องดื่มนี้และเกาะนี้นะคะก็เหมือนประเทศไทยมีต้นกระถินด้วยนะคะ จนจบทริปหน่อยมีแอบเก็บกลับบ้านด้วยนะคะเก็บกระถินแก่ไปกินกับส้มตําค่ะเห็นต้นกระถินก็เลยดีใจเพราะว่ามันมีเหมือนบ้านเราเลยนะคะเพื่อนๆมีทั้งกระถินอ่อนกระถินแก่แล้วก็มียอดด้วยกระถินต้นนี้ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆต้นสูงใหญ่ก็ลูกก็สุกแล้วนะคะกินไม่ได้อันนี้แต่ก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆเห็นว่าแม้แต่สเปนนะคะบนเกาะแห่งนี้ก็ยังมีต้นกระถินเหมือนบ้านเราเลยค่ะ เพราะว่าลักษณะสภาพภูมิประเทศนั้นก็คล้ายๆบ้านเราค่ะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นกระทินนะคะหน่อยถ่ายมาให้ดูในตอนกลางวันค่ะมีทั้งลูกอ่อนลูกเกลแล้วก็มียอดกระทินด้วยแต่ก็ไม่กล้าเก็บนะคะเพราะว่าไม่มีน้ําพริกไม่มีส้มตําก็ไม่รู้จะเก็บไปกินกับอะไรนะคะ,ต,ะต้องเก็บตอนกลับบ้านค่ะ และนี่ก็เป็นบริเวณนะคะวิวชิวทัศ์รอบๆโรงแรมที่เราพักอาศัยอยู่ค่ะก็จะมีต้นไม้สวยๆมีสวนสาธารณะแล้วก็มีดอกเฟื่องฟ้าหาดทรายทรายนี่ตอนกลางวันจะร้อนมากๆจะถอดรองเท้าเดินไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆทรายที่เป็นสีดําสีน้าตาลแห่งนี้ก็เกิดมากเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นวิวชิวทัศภูเขาไฟที่เป็นลูกๆตรงนั้นนะคะ จะไม่มีต้นไม้เลยนะคะเป็นภูเขาหัวโล้นทั้งนั้นเลยค่ะนี่แล้วก็เป็นขนมปังนะคะร้านอาหารในโรงแรมนะคะพัตคารที่เราทานกันแบบบุฟเฟ่ต์นั่นเองนะคะเพื่อนๆในแต่ละวันเขาก็จะเปลี่ยนเมนูทุกวันทั้งเมนูอาหารคาวอาหารหวานทั้งสลัดนะคะเลือกกินได้ตามใจชอบนะคะ มีทั้งเมนูเนื้อปลานะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเมนูแบบอาหารขึ้นชื่อของสเปนค่ะและก็มีทั้งผักทั้งสลัดทั้งเนื้อเลมนะคะเนื้อไก่เนื้อกระต่ายเนื้อวัวมีหมดทุกอย่างเลยนะคะเนื้อหมูก็มีมีทุกอย่างให้เลือกกินนะคะเพื่อนๆก็ทานได้ตามใจชอบตักได้ไม่อั้มนะคะเพราะว่าเป็นเมนูแบบบุฟเฟ่ต์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นจานของเรานะคะส่วนมากหน่อยจะเน้นกินปลากับข้าวนะคะเพื่อนๆแล้วก็สลัดนั่นเองค่ะ อร่อยทุกวันนะคะสองอาทิตย์ที่อยู่ที่นี่ก็ได้น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันค่ะจะสังเกตว่าหน่อยจะถ่ายเฉพาะจานของตัวเองนะคะแล้วก็จะเน้นกินปลานั่นเองวิวทิวทัศน์ยามเย็นสวยมากๆฝีมือลูกสาวถ่ายนะคะเพื่อนๆ เป็นบรรยากาศกึ่งทะเลทรายตะบองเพชรก็จะขึ้นสวยงามมากเลยค่ะร้านค้าต่างๆที่ไว้บริการนักท่องเที่ยวเหมือนเมืองท่องเที่ยวทั่วไปค่ะก็จะมีร้านค้าต่างๆขายของที่ระลึกขายเสื้อผ้านะคะบรรยากาศกึ่งทะเลทรายก็ตะบองเพชรก็จะสวยงามค่ะ ที่เพื่อนๆเห็นนี้เป็นกล้วยสีแดงนะคะหน่อยเอามาเปรียบเทียบกล้วยสีแดงนี้เป็นกล้วยที่เจริญติบตูบนเาะนี้นะคะรสชาติก็คล้ายๆกล้วยทั่วไปนะคะแต่ว่าเปลือกเป็นสีแดงนั่นเองค่ะ ไอศกรีมที่เราไปเดินที่ตลาดบนเกาะแห่งนี้นะคะและนี่ก็เป็นดอกเฟื่องฟ้าอันเหมือนบ้านเราเลยค่ะมีดอกชบาสีสวยๆส,สีแดงที่เราไปเที่ยวถ้ำกันนะคะเพื่อนๆเอามาฝากเพื่อนๆให้เห็นด้วยค่ะสีเหลืองก็มีค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ